ด็อกเตอร์และบิลครับรู้สึกงงเป็นอย่างมากที่ทาริสนั้นพาพวกเขามาในลอนดอนที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งก็มีช้างมาด้วยครับซึ่งพวกเขานะครับก็กลับเข้าไปในทาริสและพบว่าตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ในปี1814บิลนะครับก็เลยถามด็อกเตอร์ไปว่าด็อกเตอร์นั้นไม่สามารถคุมทาริสได้เหรอซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็บอกไปว่าทาริสนั้นบางทีมันก็มีความคิดแล้วมันก็อยากจะพาเขาไปไหนก็ไม่รู้เผื่อใครไม่ทราบนะครับอันนี้ผมเสริมให้ก็คือว่ามีตอนนึงนะครับทาริสนะครับกลายร่างเป็นคนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทาริสเนี่ยได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าทำไมด็อกเตอร์ถึงไม่ได้ไปในที่ที่ด็อกเตอร์นั้นอยากไปเสมอเพราะว่าทาริสนั้นจะพาไปในที่ที่ด็อกเตอร์นั้นควรไปอันนี้นะครับก็เป็นมันจะมีเฉลย อยู่ในตอนนี้นะครับกลับมาที่ตอนปัจจุบันของเราซึ่งตอนนี้นะครับด็อกเตอร์นะครับจึงย้ายทาริสนะครับจากที่มันยืนอยู่ตรงน้ำแข็งนะครับไปไว้ตรงสะพานเหนือแม่น้ำเทมซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกแปลว่าในยุคนี้นั้นน่ะผู้หญิงผิวสีนั้นยังตกเป็นทาสอยู่เพราะฉะนั้นก็เธอนะจะพูดอะไรก็ให้ระวังด้วยนะไอ้ด็อกเตอร์นะครับก็เลยบอกให้บิลนะครับไปเปลี่ยนชุดครับซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกครับว่าเขาจะเธอนะสามารถเปลี่ยนชุดได้ที่ไหนเมื่อทั้งสองคนเปลี่ยนชุดเป็นชุดในยุคสมัยนี้ครับพวกเขาก็เดินดูรอบๆนะครับขณะที่กำลังเดินดูรอบๆครับบิลก็ได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในประวัติศาสตร์ในช่วงยุคเวลานี้ได้นั้นมันจะทำให้เกิดบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์หรือไม่ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ยิ้มนะครับแต่ไม่ได้พูดอะไรซึ่งด็อกเตอร์บิลนะครับก็ไปเจอเข้ากับเด็กคนหนึ่งนะครับที่กำลังโฆษณานะครับให้คนนั้นไปลงไปดูคณะละครสัตว์อยู่ข้างล่างซึ่งด็อกเตอร์กับบิลครับก็รู้สึกสนใจครับเลยลงไปดูคณะละครสัตว์ที่นั่นก็มีทั้งการแสดงโชว์อะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยครับซึ่งบิลนะครับก็ได้เข้าไปสนุกสนานในร้านพายนะครับแต่พบว่าคนในร้านพายนั้นรู้สึกว่าเขาน่าจะโกงนั่นเองครับด็อกเตอร์เลยใช้สกิลครับโกงกลับนั่นเองทำให้ด็อกเตอร์นั้นได้พายของคนในร้านนี้มาอย่างมหาศาลเลยแต่จังหวะนั้นเองครับบิลนะครับก็ได้สังเกตเห็นแสงไฟสีเขียวนะครับใต้น้ำแข็งนั่นเองซึ่งบิลนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่ามีแสงสีเขียวนั้นอยู่ใต้น้ำแต่ด็อกเตอร์ก็คิดว่าเธอนั้นกำลังเล่นติดตลกอยู่นั่นเองครับก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่จังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคิตตี้นั่นเองซึ่งเธอนะครับก็มาขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์บอกว่าสุนัขของเธอนั้นหายไปแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นมันเป็นตัวหลอกนั่นเองครับเพราะว่าเด็กชายหมวกแดงนะครับที่เป็นเพื่อนของเธอนั้นแอบเข้ามาจิกจิกกระหล่อยของด็อกเตอร์ไปซึ่งสิ่งที่เขาเอาไปได้ก็คือไขควงโซนิกนั่นเองครับผมเมื่อด็อกเตอร์รู้ตัวครับว่าโดนลวงครับเขาก็รีบวิ่งตามเด็กชายหมวกแดงไปในทันทีซึ่งเด็กชายหมวกแดงนะครับก็วิ่งไปในแผ่นน้ำแข็งที่มันเบาบางนะครับก็แต่ก็ปรากฏว่ามีแสงไฟจากใต้น้ำแข็งครับจำนวนมากเลยวิ่งตามเด็กชายคนนั้นไปด้วยครับซึ่งแสงไฟพวกนี้นะครับมันก็ได้ทำการนะครับมาวนรอบๆของเด็กผู้ชายหมวกแดงคนนี้แล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนสีครับจังหวะที่มันเปลี่ยนสีนั่นเองครับแผ่นน้ำแข็งก็แตกออกเด็กชายคนนี้ร่วงไปในทันทีครับด็อกเตอร์นะครับอาศัยจังหวะความเร็วนะครับวิ่งไปเก็บไขควงโซนิกขึ้นมาได้ซึ่งบิลนะครับที่เห็นเด็กชายร่วงลงไปนะครับก็บอกให้ด็อกเตอร์นั้นช่วยด็อกเตอร์ก็บอกว่าเขานั้นช่วยไม่ได้เด็กชายคนนั้นได้ตายไปแล้วซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ฉวยโอกาสครับขอโทษกับคิตตี้นะครับเด็กผู้หญิงผิวสีเด็กผู้หญิงจรจัดผิวสีคนนี้ครับที่ด็อกเตอร์นั้นไม่สามารถช่วยเพื่อนของเธอได้และด็อกเตอร์ยังเตือนเธออีกว่าอันตรายจากเรื่องนี้มันยังไม่จบพวกเขานั้นมาช่วยแต่คิตตี้นะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าเพื่อนของคุณหายไปแล้วก็คือบิลนะครับได้หายไปแล้วด็อกเตอร์ที่รู้เห็นดังนั้นนะครับก็เลยออกตามหาบิลก่อนบิลนะครับได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าคุณไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องเจอแต่เรื่องแบบนี้เสมอเลยใช่ไหมด็อกเตอร์ก็ตอบไปว่าใช่นั่นเองครับและบิลยังถามด็อกเตอร์อีกว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาที่มีคนตายต่อหน้าต่อตาคุณด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าเขานั้นเสียใจแต่เขาจะเป็นที่ต้อง move on ซึ่งเธอเองก็จะต้อง move on ไปด้วยเช่นกันด็อกเตอร์ยังบอกบิลว่าตอนนี้พวกเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์นี้ก่อนไม่งั้นก็จะมีคนเป็นเมนูรายถัดไปของไอ้สิ่งนั้นด็อกเตอร์และบิลครับจึงไปหาเด็กจอนจัดนะครับที่โปรยใบปลิวก็คือแก๊งของคิตตี้นั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับได้ใช้พายนะครับล่อลวงเหล่าเด็กนะครับและยังไม่พอครับด็อกเตอร์นะครับยังเล่านิทานนะครับให้พวกเขาฟังด้วยหลังจากที่ทำการล่อลวงเด็กไปได้สักพักครับด็อกเตอร์นะครับก็เลยเข้าประเด็นเลยบอกว่าใครกันที่เป็นคนจ้างพวกเธอให้มาโฆษณาให้ลงมาดูละครสัตว์ตรงผืนน้ำแข็งนี้ซึ่งพวกเธอนะครับก็เลยบอกว่าใครก็ไม่รู้ล่ะมีรอยสักรูปเรืออยู่ที่แขนเขาจ่ายเงินให้พวกเราสำหรับการโปรยใบปลิวหลังจากนั้นนะครับเวลาก็พกค่ำนะครับด็อกเตอร์และบิลครับจึงตัดสินใจที่จะไปสำรวจกันใต้น้ำเขาเลยเอาชุดประดาน้ำนั้นมาใส่เลยบิลก็ถามด็อกเตอร์ว่าไอ้ที่เป็นแสงไฟอยู่ใต้น้ำแข็งเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนใช่หรือไม่ด็อกเตอร์ก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่พวกเขาเดินไปในแผ่นน้ำแข็งนะครับก็ปรากฏว่าแสงไฟนะครับได้มารายล้อมที่บิลครับและทำให้บิลนั้นล่วงลงไปในแผ่นน้ำแข็งด็อกเตอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะกระโดดตามลงไปในทันทีนะครับก่อนที่แผ่นน้ำแข็งนั้นมันจะปิดตัวด็อกเตอร์ครับก็ได้เจอเข้ากับบิลนั่นเองครับ
แล้วพวกเขาก็มองขึ้นไปข้างบนครับปรากฏว่ามันมีปลาหลายๆตัวนะครับกำลังบินเป็นแสงไฟครับวนรอบอยู่และยิ่งไปกว่านั้นครับพวกเขานะครับได้เจอเข้ากับปลาขนาดมหึมาที่ถูกล่ามโซ่ไว้อยู่ใต้น้ำนั่นเองหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่คนที่กำลังตกปลาอยู่ด้านบนนั่นเองซึ่งเขาก็นะครับก็ได้ตกปลาเอเลี่ยนนี้ได้หลายตัวเลยซึ่งเขาก็ตกได้ด็อกเตอร์และบิวนั่นเองครับซึ่งพอตกได้ปุ๊บคนตกปลานี่ก็กลัวเป็นอย่างมากครับแล้วรีบวิ่งหนีไปด็อกเตอร์นะครับจึงหยิบปลานะครับที่ไอ้คนตกนี่มันตกได้นะครับขึ้นมาดูซึ่งปลาแปลกๆนี่ครับด็อกเตอร์ก็ได้ตั้งคำถามว่าพวกเขาได้อะไรจากการให้อาหารสัตว์ดังกล่าวเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อแล้วบิวนะครับก็จำได้ครับว่าไอ้คนที่ตกปลานี่มันหน้าตาคุ้นๆแท้จริงแล้วมันก็คือไอ้คนขายพายที่โกงเธอนั่นเองก็ปากับว่าพายที่มันทำนะครับก็คือเอาปลาพวกนี้นะครับมาทำด็อกเตอร์นะครับเลยถามกับคนขายพายว่าเคยเห็นคนที่มีรูปรอยสักรูปเรืออยู่ที่ข้อมือไหมเขาก็บอกว่าให้ด็อกเตอร์นั้นลองไปถามคนงานแถวใกล้แม่น้ำเทมดูดิเผื่ออาจจะมีใครเคยเห็นซึ่งพอไปถึงนะครับด็อกเตอร์นะครับก็เห็นว่าเขากำลังทำงานหนักอย่างมากครับซึ่งงานนี้ครับมันคือการขุดโคลนขึ้นจากแม่น้ำด็อกเตอร์ก็งงว่าอะไรวะมันจะขุดโคลนทำไมขึ้นจากแม่น้ำด็อกเตอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปข้างในซึ่งบิวก็งงเป็นอย่างมากครับที่ด็อกเตอร์นั้นสามารถผ่านยามและเดินเข้าไปได้ด็อกเตอร์จึงโชว์กระดาษสะกดจิตนะครับให้บิวดูด็อกเตอร์นะครับปลอมตัวเป็นคนที่มาจากในวังนั่นเองซึ่งพวกเขานะครับถูกพาไปหาหัวหน้าคนงานนั่นเองซึ่งหัวหน้าคนงานพอเห็นว่าด็อกเตอร์นะครับทำงานอยู่ในวังก็ถามว่าหลอดสักคลิปรู้หรือเปล่าว่าพวกด็อกเตอร์นั้นอยู่ที่นี่ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็โกหกไปว่าหลอดสักคลิปนั้นยืนการให้พวกเขามาตรวจหลังจากที่พวกเขานะครับกำลังเดินตรวจงานอยู่นั่นเองบิลนะครับก็ตรวจดูก้อนอะไรบางอย่างซึ่งด็อกเตอร์นะครับพอเห็นครั้งแรกนะครับก็รู้ทันทีว่าอันนี้มันไม่ใช่ก้อนอิฐนะครับมันเป็นของเสียของสิ่งมีชีวิตอันนั้นที่อยู่ใต้ทะเลนั่นแหละหลังจากที่ด็อกเตอร์นะครับใช้วาจาหวานล้อมหัวหน้าคนงานนะครับหัวหน้าคนงานก็บอกไปว่าไอ้ที่เหมือนของเสียพวกนี้นะมันสามารถมีประสิทธิภาพได้มากกว่าถ่านหินและเผาไหม้ได้นานกว่าพันเท่าแล้วหัวหน้าคนงานก็ยังถามด็อกเตอร์อีกว่ามีข่าวลือว่าจะมีการระเบิดใต้ทะเลนะจริงหรือไม่ซึ่งด็อกเตอร์เองก็บอกแบบว่าเขายังบอกไม่ได้ด็อกเตอร์นะครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะไปเยี่ยมคฤหาสน์ซัดคลิปครับซึ่งเป็นนายจ้างของเหล่าคนงานพวกนี้ซึ่งด็อกเตอร์ก็อธิบายว่าไอ้ของเสียนั่นมันสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในอวกาศได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องค้นหาว่าหลอดซัดคลิปแท้จริงแล้วเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าหรือเป็นแค่มนุษย์ที่ใช้ผลประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตนี้หลังจากที่พวกเขามารอหลอดซัดคลิปนะครับหลอดซัดคลิปนะครับก็เดินเข้ามาครับซึ่งหลอดซัดคลิปนะครับเห็นบิวครั้งแรกเขาก็รู้สึกเกลียดเป็นอย่างมากครับเพราะเขานั้นเป็นพวกเกลียดเชื้อชาติด็อกเตอร์นะครับเลยซัดหน้าหลอดซัดคลิปไปทีนึงครับหลังจากที่ด็อกเตอร์ซัดหน้าหลอดซัดคลิปด็อกเตอร์นะครับก็ได้ถูกลูกน้องของหลอดซัดคลิปนะครับจับตัวเอาไว้ด็อกเตอร์นะครับก็ได้ถามกับหลอดซัดคลิปไปว่าแท้จริงแล้วนั้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำนั้นเป็นยังไงหลอดซัดคลิปก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่กับตระกูลเขามาหลายชั่วอายุคนแล้วมันช่วยกิจการของเขานั้นเจริญรุ่งเรืองซึ่งเขาก็จ่ายเงินไปจำนวนมากนะครับเทศกาลขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดผู้คนจำนวนมากมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นได้กินอาหารและย่อยกลายเป็นวัสดุได้ซึ่งบทสรุปที่ด็อกเตอร์ได้นะครับก็คือหลอดซัดคลิปไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับเป็นแค่มนุษย์ที่หากินกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวซึ่งหลอดซัดคลิปนะครับก็ยังอธิบายอีกว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีหน้าที่ทำให้แม่น้ำนั้นกลายเป็นน้ำแข็งทำให้มันสามารถเกิดงานเทศกาลเกิดขึ้นได้และทันทีที่เขานั้นได้จำนวนคนที่มากพอเขาก็จะระเบิดน้ำแข็งซะเพื่อให้ผู้คนนั้นได้กลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและเขาก็จะได้สร้างของเสียของสิ่งมีชีวิตนี้ได้จำนวนมากซึ่งแล้วก็มีการเฉลยนะครับบอกว่าไอ้คนที่มีรอยสักรูปเรืออยู่ที่ข้อมือนั้นแท้จริงแล้วก็คือลูกน้องของหลอดซัดคลิปเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์และบิลนะครับก็ถูกจับมัดติดเสาเลยหลังจากถูกมัดติดเสานะครับลูกน้องของหลอดซัดคลิปนะครับก็ไปเตรียมการที่จะระเบิดน้ำแข็งซึ่งที่ที่พวกเขาถูกจับมามัดติดเสานี่ครับก็คือที่ใดที่หนึ่งในงานเทศกาลบนน้ำแข็งนั่นแหละครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกบิลไปว่ามีไขควงโซนิกอยู่ในกระเป๋าเขาช่วยซึ่งหลังจากที่ลวงครับบิลนะครับก็เผลอไปเปิดไขควงโซนิกขึ้นครับทำให้ดึงดูดปลามาพอลูกน้องของหลอดซัดคลิปนะครับพอเห็นปลานะครับว่ายเข้าไปหาด็อกเตอร์นั้นเขาก็เข้าไปทันทีครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อลูกน้องของหลอดซัดคลิปเข้ามาครับก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์นั้นใช้อะไรบางอย่างในการแก้เชือกอยู่เขาจึงหยิบไขควงโซนิกขึ้นมาครับแต่ปรากฏว่าไขควงโซนิกนั้นครับเมื่อมันอยู่ในมือของลูกน้องของหลอดซัดคลิปครับปลาที่อยู่ใต้น้ำจะโดนมากก็ว่ายวนๆรอบเขาครับแล้วทำให้น้ำแข็งแตกแล้วเขาก็ร่วงลงไปซึ่งไขโครโซนิกนั้นไม่ได้ร่วงตามครับด็อกเตอร์และบิลจึงสามารถดูดออกมาได้ด็อกเตอร์นะครับจึงบอกให้บิลนะครับไปกระจายข่าวนะครับให้ทุกคนหนีไปบนน้ำแข็งบิลนะครับจึงไปขอร้องครับให้คิตตี้นั้นช่วยเธอเองครับซึ่งคิตตี้นะครับก็กระจายข่าวอย่างรวดเร็วนะครับทำให้คนนั้นออกจากร้านน้ำแข็งซึ่งหลอดซัดคลิปรู้สึกแปลกๆครับจึงตัดสินใจที่จะดำเนินแผนการเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยการไปจุดระเบิดให้มันเร็วขึ้นนั่นเองพอหลอดซัดคลิปนะครับจะทำการจุดระเบิดนี่ป้าก็ว่าระเบิดนะครับได้ทำงานผิดที่ครับไปทำงาน
ให้ระเบิดโซ่ตรวนของสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอิสระนั่นเองครับซึ่งหลอดซัดคลิปก็งงไปหนึ่งมากครับว่าไอ้สิ่งมีทำไมระเบิดไม่ทำงานวะรีบไปดูครับปรากฏว่าระเบิดของเขานั้นถูกแก้การทำงานโดยไขโครโซนิกนั่นเองและพอสิ่งมีชีวิตนั้นหลุดออกมาได้ครับมันก็ทำให้แผ่นน้ำแข็งแตกนะครับหลอดซัดคลิปก็เลยร่วงลงไปซึ่งด็อกเตอร์และบิลนะครับก็ดีใจกับผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากครับด็อกเตอร์ได้บอกกับบิลว่าระหว่างที่บิลนั้นไปกระจายข่าวนั่นเองเขาเลยลงไปแก้ระบบระเบิดนะครับที่อยู่ใต้น้ำโดยการย้ายไปยังตำแหน่งของโซ่ตรวนแทนซึ่งตอนนี้ครับปลานะครับก็ได้ว่ายออกจากแม่น้ำเทมไปที่เรียบร้อยแล้วในตอนจบนะครับบิลและด็อกเตอร์ครับพาเด็กๆจอนจัดนะครับก็คือพวกของคิตตี้นะครับไปยังบ้านของหลอดซัดคลิปครับแล้วให้พวกเขานั้นกินอาหารได้ตามใจชอบเลยซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้แก้พินัยกรรมของหลอดซัดคลิปนะครับโดยมอบมรดกของหลอดซัดคลิปนะครับให้กับเพอร์ซี่ซึ่งก็คือเพื่อนของคิตตี้นี่แหละครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ดัดแปลงพินัยกรรมบอกครับบอกว่าเพอร์ซี่นั้นแท้จริงแล้วเป็นทายาทที่หายสาบสูญไปนานของหลอดซัดคลิปทำให้พวกของคิตตี้นะครับอยู่ในบ้านของหลอดซัดคลิปได้และด็อกเตอร์นะครับก็พาบิลกลับมาในปี2017ณมหาวิทยาลัยของเขาบิลนะครับได้ทำการเซิร์ชหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ประหลาดในทะเลก็คือเหตุการณ์ที่พวกเขาเพิ่งไปช่วยมานี่เองครับบิลนะครับแล้วก็ได้เซิร์ช Google นะครับปรากฏว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในปี1917ที่พวกเขาไปช่วยมาเลยด็อกเตอร์นะครับจึงให้เธอดูพาดหัวข่าวนั่นเองครับซึ่งพาดหัวข่าวณปีนั้นก็คือการเสียชีวิตของหลอดซัดคลิปนั่นเองแล้วก็มีการส่งมอบพินัยกรรมนะครับให้กับเพอร์ซี่ที่เป็นทายาทถูกต้องตามกฎหมายแต่ดาโดนะครับก็ได้เข้ามาหาด็อกเตอร์นะครับได้บอกไปว่าด็อกเตอร์นั้นในให้สัญญาแล้วว่าจะไม่ไปจากมหาวิทยาลัยซึ่งด็อกเตอร์ก็ยังสัญญาครับบอกว่าเขาก็ยังไม่ไปจากมหาวิทยาลัยในขณะนั้นเองครับนาโดนะครับก็ได้ไปตรวจสอบห้องนิรภัยด้านล่างนะครับที่ด็อกเตอร์กับนาโดกำลังดูแลอยู่ซึ่งก็ได้มีเสียงเคาะประตูนะครับดังมาจากข้างในนั้นและดาโดนะครับก็ได้พูดกับประตูบอกว่าฉันไม่มีวันให้เกออกมาหรอก